จังหวัดตราดตั้ง7อำเภอรับมือพายุแกมีหลังมีความรุนแรงขึ้นพร้อมตั้งศูนย์ส่วนหน้าช่วยเหลือด้านอำเภอบ่อไร่ห้องน้ำรับมือเรียกท้องถิ่นโรงพยาบาลตำบลประชุมเตรียมคนเตรียมเครื่องมือและผู้สื่อข่าวกีฬายกคู่ตราด FC ประทะตั้ง FC สูสีแต่ให้ตราด FC ได้เปรียบและสารธรรมวัฒนิกพระอาจารย์สัปดาห์สุนทรโรต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039-542-355-6สนับสนุนข่าวโดยร้านศรีสุภาเภสัชโดยเภสัชกรปริญญาร้านยามาตรฐานสากลบริการด้วยใจตรงข้ามธนาคารทหารไทยติดกับศรีสวัสดิ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันอาทิตย์ที่7เดือนตุลาคมปี2555กับผมต้องชัยมีทัพทิมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่จังหวัดตราดนะครับสั่ง7อำเภอรับมือพายุแกมีหลังมีความรุนแรงขึ้นพร้อมตั้งศูนย์ส่วนหน้านะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้รวมทั้งข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับหลังพายุแกมีมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นนั้นทางจังหวัดตราดได้ออกคำสั่งให้แต่ละอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมรับมืออิทธิพลของพายุแกมีอย่างเร่งด่วนในวันที่7ถึง8ตุลาคม2555นี้นายวิรัตรัตนวิจิตรปลัดจังหวัดตราดเปิดเผยว่าทางจังหวัดตราดได้ออกคำสั่งให้นายอำเภอ7อำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งรับมือกับอิทธิพลพายุแกมีไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าพายุแกมีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและจะมีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกทำให้ทางจังหวัดตราดได้สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าขึ้นพร้อมเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2555โดยให้เตรียมทั้งคนและเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงขณะที่ทางจังหวัดตั้งศูนย์ขึ้นมาเช่นกันโดยใช้สำนักงานปภ.ตราดเป็นศูนย์อำนวยการในการสั่งการภัยนะครับไม่ว่าที่จะเป็นที่ก่อช่างที่มีดินโคลนถล่มในช่วงปีที่ผ่านมานะครับในขณะนี้ก็ทางสำนักงานทางหลวงชนบทเนี่ยก็ได้ผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขอยู่แต่ยังก็ตามนะครับในปีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะเกิดกรณีเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางอำเภอเองในขณะนี้ได้ติดตามสถานการณ์ติดตามปริมาณนะครับฝนว่าการที่เกิดดินโคลนถล่มนะครับจะต้องมีปริมาณการที่ฝนตกนะติดต่อกันนะครับอย่างน้อย2วันขึ้นไปอยู่นะครับท่านอำเภอบ่อไร่เองนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับทางอำเภอก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของปริมาณฝนเพราะว่าตลอดจนพื้นที่ที่ได้รับน้ำนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมการในเรื่องขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะตลอดจนในทุกพื้นที่นะครับนะเพราะฉะนั้นคิดว่าพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหลายนะครับที่อาจจะมีขึ้นเนี่ยเราได้เตรียมการอย่างดีแล้วนะครับที่ให้การช่วยเหลือขณะที่นายอลงกรณ์แอกรัตน์นายอำเภอบ่อไร่กล่าวว่าทางอำเภอได้มีการประชุมส่วนราชการและ2เทศบาลตำบล4อบต.และ13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำไหลหลากตลอด24ชั่วโมงซึ่งอำเภอบ่อไร่เป็นแหล่งต้นน้ำจำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำของสโนตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดให้เหลือปริมาณน้ำเพียง 10% และพร่องน้ำในคลองให้เหลือ 20-30% เมื่อเกิดฝนตกหนักจะสามารถรองรับน้ำได้อย่างไรก็ตามจะมีการติดตามน้ำทุก3ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อไร่และอำเภอปายน้ำคืออำเภอเขาสมิงและอำเภอเมืองเพื่อจะได้เตรียมรับมือไว้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงตอนนี้เราได้ตั้ง
ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่อำเภอไว้แล้วแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้พูดคุยและประชุมกับทางท้องถิ่นไปแล้ว2เทศบาลตำบล4อบต.ให้ตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าโดยในการตั้งศูนย์เนี่ยก็1เตรียมคนนะเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่2เตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์รถลาอะไรต่างๆให้พร้อมนะครับอันนี้คือในส่วนที่เราเตรียมความพร้อมในการที่จะตั้งชุดเฉพาะกิจเข้าไปช่วยเหลือปัจจุบันทันด่วนอันที่2ในเรื่องการสาธารณสุขเนี่ยได้คุยกับทาง13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้เตรียมความพร้อมไว้กับโรงพยาบาลบ่อไร่นะครับให้เตรียมความพร้อมไว้เผื่อจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับในส่วนของอำเภอบ่อไร่เนี่ยมันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเราก็ได้เตรียมความพร้อมไว้โดยในเราได้มีการพร่องน้ำนะฮะพร่องน้ำในคลองอ่างเก็บน้ำคลองสนอเราก็เก็บไว้อยู่ประมาณสัก10ซึ่งความจริงเก็บได้ประมาณ60เพื่อรองรับที่เกิดฝนตกมาจะได้รองรับเก็บได้กับบริเวณในคลองบ่อไร่นะครับตอนนี้เราพร่องน้ำเหลืออยู่ประมาณ 20-30% เท่านั้นเพื่อที่จะรองรับพายุแกมีที่เกิดก็มีการฝนตกนะครับแล้วถ้าเกิดมีการฝนตกอย่างหนักปั๊บเนี่ยเราจะรายงานออกไปทางปภ.ตอนนี้ได้คุยกันว่าจะทุก3ชั่วโมงในปริมาณน้ำฝนนะครับในปริมาณน้ำฝนกับจะรีบโทรรายงานถ้าเกิดมีฝนตกจากดังเทือกเขาบรรทัดมากก็จะรายงานผ่านมายังปภ.เพื่อแล้วก็ประสานทางอำเภอเขาสมิงให้ทราบแล้วเตรียมแผนรองรับไว้นี่คือในส่วนที่เราจะดำเนินการแล้วเราทั้งนี้ทั้งนั้นได้ประสานกับทางหน่วยงานทหารนะครับซึ่งเรามีชค.1นะครับตำรวจตระเวนชายแดนที่116แล้วยังมีนปค.14ในพื้นที่ให้สแตนบายไว้24ชั่วโมงเปิดฉากแล้วนะครับกับการแข่งขันฟุตบอล AS League ภูมิภาคดิวิชั่น2รอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งวันนี้นะครับตราด FC ลงประทะแข่งกับตรัง FC ในช่วงเวลา 18:00 นซึ่งผู้สื่อข่าวกีฬานะครับยกให้ตราด FC ได้เปรียบตรัง FC น่าจะมีโอกาสชนะครับสนับสนุนข่าวกีฬาโดยเต็นท์รถยูเทิร์นบริหารงานโดยกิตติทัศน์ชัยอัดนายเจรวัฒน์แสงจันทร์ผู้ประสานงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้าการแข่งขันฟุตบอล AAS League ภูมิภาคดิวิชั่น2รอบแชมเปี้ยนลีกในสาย B ซึ่งทำการแข่งขันในเย็นวันนี้ทุกคู่คือไทยฮอนด้าแข่งกับศรีสะเกษที่สนามพระจุลจอมเกล้าลาดกระบังระยอง FC แข่งกับเชียงใหม่ FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองและตราด FC แข่งกับตรัง FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดซึ่งการแข่งขันในสาย B เป็นสายที่ถูกจับตามองของแวดวงผู้สื่อข่าวกีฬาและคอลัมนิสต์รวมทั้งผู้ฝึกสอนเนื่องจากถูกยกให้เป็นกลุ่มแห่งความตายเพราะมีแชมป์ร่วมสายถึง3ทีมและมีทีมอย่างระยอง FC และตราด FC ที่เป็นทีมที่มีผลงานในเลกที่2ดีเฉพาะคู่ของตราด FC และตรัง FC ยกให้เป็นคู่เอกของการแข่งขันในสาย B ทีเดียวซึ่งเกมในวันนี้ทีมตรัง FC เดินทางมาซุ่มซ้อมที่จังหวัดจันทบุรีมาเป็นเวลา3วันและเดินทางมาซ้อมเบาๆที่จังหวัดตราดเมื่อวานนี้เพื่อสร้างทีมให้เกิดความพร้อมในการเล่นกับเจ้าภาพคือตราด FC ให้มากที่สุดโดยเกมของตรัง FC แชมป์โซนภาคใต้จะส่งผู้เล่นชุดแชมป์ภาคใต้ลงเต็มที่ทั้งประเวศหอเจริญที่คุมแดนหลังวรัญญูห่วงชาติกองหน้าฝีเท้าดีและอานนท์ปานมีทองลงล่าตะข่ายทีมตราด FC ส่วนตราด FC ตัวเก่งตัวเก่าและดาวรุ่งลงครบคันนำโดยรัตพรแซ่ตันกัปตันทีมดาวซันโบประจำทีมมิโลสราฟทอสศูนย์หน้าตัวเก่งที่จะลงเล่นกับเลมอนและวุฒิชัยอสุธีวะรวมทั้งอาจจะมีวิทยาเล่าเรื่องส่วนกองหลังยังไว้ใจให้ทรงพลแก่นเท้าจักรกิจเข็มหน้าตินกรอสุรินและกิติพันธ์จันทาทุมลงเล่นพร้อมผู้รักษาประตูที่เชื่อใจได้คือวัชระพงษ์บุญชัยขณะที่กองกลางยังใช้สิทธิชัยมัสบูงอวิทยาตรักเพชรลงแท็กทีมสู้กับตรัง FC สำหรับเกมวันนี้ผู้สื่อข่าวกีฬายังให้เป็นคู่เอกประจำสัปดาห์แม้ตรัง FC จะมีดีกรีเป็นแชมป์ภาคใต้แต่การมาเยือนทีมตราด FC ที่เคยแพ้ในบ้านให้กับอยุธยาและราชบุรีมิตรพลชนิดที่ไม่น่าแพ้มาแล้วอีกทั้งตรัง FC ต้องเผชิญหน้ากับกองเชียร์ตราด FCที่จะยกกันมาเชียร์มากกว่าครึ่งหมื่นซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้กับตรัง FC มากเหมือนทุกทีมที่เคยเดินทางมาแข่งขันในบ้านของตราด FC หากจะประเมินฝีเท้าแล้วสูสีทั้ง2ทีมแต่ตราด FC ได้เปรียบเสียงเชียร์และกำลังใจจึงมีโอกาสเก็บแต้มในบ้านได้ค่อนข้างสูงเอ้ยเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอ
ดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยเราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านหลังหินโทรศัพท์039 542 355-6เปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจงมีแก่ท่านญาติโยมผู้ชมรายการทุกท่านในช่วงนี้ภาวะกระแสของความคิดคนเกี่ยวกับเรื่องของช้างช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสัตว์กู้บ้านกู้เมืองที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองเพราะช้างกู้บ้านกู้เมืองเมื่อช้างกู้บ้านกู้เมืองเราก็เลยยกย่องเชิดชูว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่สมองเล็กแต่ใจใหญ่ที่สามารถจะเป็นช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรทรงทำยุทธหัตถีกับมหาอุปราชาที่หนองสาหร่ายจนกำชัยชนะมาสู่ชาติไทยมีความเป็นอิสรภาพแห่งความเป็นชาติเรามีช้างเป็นสัตว์กู้ชาติดังนั้นวันนี้หลายคนก็เลยตั้งกระแสแล้วก็มีทัศนคติต่อความคิดคนจังหวัดตราดที่นำช้างไปลงทะเลนำช้างไปตั้งในสถานที่ที่คิดว่าควรตั้งหรือไม่ควรตั้งแต่โดยที่สำคัญคือคนจะคิดกันว่าเอาช้างฉันไปลงทะเลเอาช้างไปลงทะเลไม่ใช่ช้างสิ่งมีชีวิตเป็นช้างที่เป็นรูปปั้นปั้นกันขึ้นมาแล้วก็เหมือนช้างก็บอกว่าเนี่ยคือช้างแต่ทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะนำปะการังนะซึ่งก็มีหลายรูปแบบและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเป็นโครงปูนซีเมนต์สี่เหลี่ยมเป็นบล็อกลงไปเป็นปะการังเป็นที่อยู่อาศัยหรืออาจจะทำเป็นช้างซึ่งไม่เคยมีใครทำซึ่งจริงๆถ้าจะบอกว่าการมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่านำสัตว์คู่บ้านคู่เมืองสัตว์กู้บ้านกู้เมืองเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำเอาไปจมน้ำและหลายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเผาศพพ่อเผาศพแม่เหลือกระดูกพ่อกระดูกแม่แล้วก็เอาไปลอยอังคารหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าพ่อแม่แกก็อยู่ของแกดีๆก็เอาไปลงน้ำเอาไปลงทะเลกันเอาไปจมน้ำสำลักน้ำตายซะละมั้งแม่ฉันเนี่ยพ่อฉันเนี่ยอยู่ดีๆก็เอาไปลงทะเลกันหลายคนไม่นิยมในการที่จะนำศพพ่อศพแม่ไปลอยอังคารนำกระดูกพ่อกระดูกแม่ไปลอยอังคารก็อาจจะมีความคิดว่าอะไรก็ตามที่มันจมน้ำเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราคิดไปในอีกมุมนึงอะไรก็ตามชีวิตเราเกิดมากับน้ำอยู่กับน้ำในร่างกายมีน้ำอยู่มากมายหลายเปอร์เซ็นต์น้ำคือส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นเกือบทั้งหมดของชีวิต
ถ้าเราไม่ปฏิเสธว่าน้ำมีอุปการะต่อชีวิตจริงๆแล้วจะเอาช้างลงน้ำหรือไม่ลงน้ำช้างปูนปั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่ความคิดถ้าจะบอกว่าถูกก็ถูกก็ดีก็ไปอยู่ในทะเลก็เรือมันจะได้ลากมาถ้ามันมาแล้วมันติดก็จะได้วนขาดกันไปนะตรงเนี้ยเขาจะให้ปลาอยู่ตรงเนี้ยลากไม่ได้ก็เอาลงทะเลไปก็ดีสำหรับในการรักษาดุลยภาพของธรรมชาติของการรักษาอนุรักษ์ซึ่งความเป็นธรรมชาติแต่ถ้าจะบอกว่าโดยความรู้สึกของคนเนี่ยเอาช้างไปลงน้ำซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองก็ขอให้มีความคิดว่าช้างรูปปั้นอยู่ในน้ำก็ได้ไม่ตายอยู่ข้างบนก็ได้ไม่ตายหลายคนก็อาจจะมองเอ๊ะท่านศักดานี่พูดชักแปลกแปลกตรงไหนไม่แปลกเพราะว่าเป็นแค่ปูนปั้นบางคนบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เอารูปพระพุทธเจ้าที่เป็นปูนปั้นเนี่ยเอาลงไปไว้ในทะเลบ้างไหมท่านศักดาไม่นับถือช้างไม่ใช่ฉันไม่ได้บอกว่าไม่นับถือช้างก็ดีฮะสัตว์เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ไปอยู่ในทะเลก็ไม่เป็นไรหรือถ้าจะไม่ไปอยู่ในทะเลก็ไม่เป็นไรอย่ามาทะเลาะกันกับแค่เรื่องช้างลงทะเลหรือไม่ลงทะเลแต่ขอให้มีความคิดว่าทำสิ่งใดแล้วได้ประโยชน์ทำเลย 1. ลงไปอยู่ในทะเลแล้วปลาได้มีที่อยู่อาศัยได้กินได้ใช้กันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็ดีไป 2. ความรู้สึกของคนช้างน่าจะอยู่ในที่ที่เชิดชูบูชาเพราะเป็นสัตว์กู้ชาติก็เป็นอีกความคิดหนึ่งก็ไม่ผิดไม่ผิดเป็นความคิดที่ไม่ผิดเพราะสัตว์ชนิดนี้น่าจะต้องถูกเชิดชูบูชาแต่ไปอยู่ในน้ำเพื่อที่จะช่วยรักษาธรรมชาติให้ลูกหลานมีปลากินมีปลาใช้รักษาดุลภาพของทะเลก็ดีอีกส่วนหนึ่งไม่มีใครทำผิดเลยในกรณีนี้ในเรื่องของช้างลงทะเลก็ขอให้คิดไว้ในส่วนหนึ่งว่าถ้าจะวิจารณ์ว่าผิดก็คงผิดโดยความรู้สึกของคนถ้าจะบอกว่าถูกก็ถูกโดยการรักษาธรรมชาตินะแต่อาจจะไม่ถูกในที่ที่ความรู้สึกของคนว่าจะต้องไปอยู่ในที่สูงในที่ที่เชิดชูบูชาแต่ในทางหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ควรสักการะบูชาโดยเฉพาะพ่อแม่และประเทศเรายกย่องช้างขึ้นมาว่าเป็นสัตว์ควรบูชายกย่องอีกส่วนหนึ่งนะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งควรบูชาเหมือนกันแต่เมื่อสิ่งที่ควรบูชาเรานำสิ่งนั้นไปทำให้เป็นประโยชน์นำคำพ่อคำแม่นำรูปพ่อรูปแม่ไปไว้ในที่ที่เป็นประโยชน์ก็ดีเป็นการส่งเสริมเรื่องความกตัญญูการนำรูปปั้นของช้างลงไปไว้ในทะเลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อปลาต่อลูกต่อหลานไว้กินไว้ใช้กันในอนาคตก็ดีแต่อาจจะในเรื่องของความรู้สึกคนแต่ก็ขอให้มาปรับกันตรงนี้เนี่ยพูดซะยืดยาวแต่ดูเหมือนจะวนเวียนวนเวียนอยู่กับแถวนี้นี่แหละโยมนะวันนี้หากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลขอบคุณที่ให้ทางขอบคุณเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนเมืองราด้านในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night วันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราดทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับThank you.